สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการที่เราสปอนเซอร์นะครับผู้มุ่งหวังหรือว่าคนใหม่คนใหม่ก็คือผู้มุ่งหวังผู้มุ่งหวังก็คือคนที่ยังไม่รู้ว่าคุณทำธุรกิจอะไรอยู่นะครับคุณกำลังจะทำอะไรนะครับว่าเราจะต้องแนะนำเขาอย่างไรนะครับสมมุตินะครับว่าถ้าเราจะไปแนะนำคนรู้จักหรือเพื่อนหรือใครก็ตามนะครับให้คนเหล่านั้นเข้ามาสู่ธุรกิจกับคุณนะครับอันดับแรกเลยนะครับคุณต้องเปิดใจเขาก่อนนะครับเปิดใจเขาก่อนแล้วค่อยเปิดแฟ้มเปิดใจเขาก่อนค่อยคุยเรื่องสินค้านะครับคนส่วนมากไปคุยเรื่องสินค้าก่อนไปคุยบริษัทก่อนไปคุยแผนรายได้ก่อนถ้าเกิดว่าเขาไม่ถามเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะตอบได้นะคุณห้ามตอบเด็ดขาดเลยถ้าเราจะสปอนเซอร์ใครสักคนเราต้องเปิดใจเราต้องทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าคนที่คุณกำลังจะไปแนะนำนั้นเขาต้องการอะไรเขาขาดเหลืออะไรนะครับสมมติวันนี้คุณจะไปแนะนำชุด PLM นะครับของบริษัท Best Power ว่าชุด PLM เนี่ยในสมุดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่คุณจะต้องไปแนะนำเขานะครับอันดับแรกเลยนะฮะคุณต้องคุยเรื่องของเขาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแล้วก็ทุกวันนี้ทำอะไรบ้างนะครับคุณต้องให้เขาเนี่ยเล่าเรื่องของเขาออกมาก่อนนะครับให้เขาบอกคุณก่อนว่าเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอย่างเช่นถ้าเขาขาดรายได้นะครับบังเอิญคุณกำลังจะทำนะครับธุรกิจ Best of World ใหม่ๆเลยนะครับคุณอยากจะสปอนเซอร์คุณอยากจะมีรายได้เพิ่มด้วยนะครับผมเอาเคสส่วนตัวมาเลยนะครับก็คุยเรื่องของเขาก่อนหลังจากนั้นค่อยพอเราได้ข้อมูลแบบนี้เราค่อยให้เขาออกไปนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปเปิดใจคนใหม่นะครับคุณต้องรู้เรื่องของคนใหม่ก่อนว่าเขาต้องการอะไรเขาคาดเหลืออะไรคุณจะได้ไปแนะนำถูกนะครับให้เขาเล่ามาก่อนให้เขาพูดมาก่อนเราก็ถามเพื่ออะไรทำไมเราต้องถามเอาข้อมูลไงครับคนหิวข้าวเราต้องหาข้าวให้กินคนหิวน้ำเราต้องหาน้ำให้เขากินนะครับไม่ใช่เขาหิวน้ำคุณไปเอาข้าวไปให้เขากินเนี่ยเขาไม่กินเพราะฉะนั้นถามเขาก่อนเราต้องรู้ว่าผู้มุ่งหวังเขาต้องการอะไรนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยค่อยเปิดแฟ้มวิธีการเปิดแฟ้มก็ต้องเปิดใจก่อนว่าวันนี้คุณจะมาแนะนำอะไรนะครับสมมุติถ้าคุณมาแนะนำสินค้าที่คุณแนะนำอยู่คุณต้องมีข้อมูลนะครับอย่างเช่นคอแลนนะครับคอแลนเนี่ยช่วยอะไรบ้างนะครับคุณต้องรู้ข้อมูลนะฮะต่อมาเวียดเฟิร์นที่คุณจะต้องแนะนำที่คุณจะแนะนำให้ผู้มุ่งหวังให้ลูกค้าของคุณนะครับได้ซื้อสินค้าของคุณคุณต้องมีข้อมูลด้วยนะครับคุณต้องตอบได้เขาทำมาคุณต้องตอบได้นะครับถ้าเขากับคุณได้เคลียร์คำถามหรือเนี่ยถ้าเขาทำมาคุณตอบได้หมดแน่นอนคุณขายได้อยู่แล้วนะครับถ้าเขาทำมาคุณตอบไม่ได้แน่นอนคุณปิดสมัครไม่ได้คุณปิดขายไม่ได้นะครับคุณต้องมีข้อมูลด้วยนะฮะต่อมากาแฟโสมกาแฟเห็นจืดคุณกินหรือยังกินเนี่ยคุณกินหรือยังกินแล้วหลังจากที่คุณกินเนี่ยคุณได้อะไรนะครับพอคุณได้อะไรเนี่ยคุณก็พูดจากใจของคุณไปเลยนะครับนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะฮะต่อมาชามันชาชาเขียวคุณต้องกินด้วยแล้วก็คุณต้องมีข้อมูลนะฮะต่อมา
กูต้าที่คุณจะไปแนะนำนะครับคุณต้องมีข้อมูลโยเซ่ก็เช่นกันวิธีการแนะนำเบื้องต้นนะครับง่ายๆเลยแบบนี้